ขำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้ธนาธรระดมทุนแจกเงิน 3,000 บาทสำหรับทุกคนเรื่องราวมันเป็นยังไงครับมันดังมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคิดดูดินี่ยังไม่เที่ยงเลยนะตอนนี้ผมอัดอยู่เนี่ยคำค้นหานี่พุ่งไปถึง 20,000 กว่าครั้งแล้วอ่ะใครเดือดร้อนทักมาเลยผมจะโอนให้แล้วมันต้องทำยังไงล่ะที่จะได้รับเงินจากธนาธรที่ชวนฟ้ามาระดมทุนในงานคอนเสิร์ตระดมทุนเมเดเมเดเราช่วยกันเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยศิลปินผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกันวันที่1ถึง2พฤษภาคมนี้เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปนะในงานมีอะไรกันบ้างฟังเพลงเยียวยาจิตใจแล้วร่วมกันบริจาคเงินเยียวยาพี่น้องชาวไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันธนาธรก็มานะแต่ไม่ได้ไปร้องเพลงไปช่วยกันระดมทุนนะครับผมไม่ใช่เงินจากธนาธรโดยตรงนะครับผมเป็นเงินที่พี่น้องทุกๆคนช่วยกันนะครับเมื่อวานที่เป็นวันแรงงานนะครับผมกับวันนี้วันที่2พฤษภาเวลา1ทุ่มอย่าลืมติดตามคอนเสิร์ตระดมทุนเมเดเมเดเราช่วยกันเตรียมเครื่องเสียงเตรียมแอปโอนเงินให้พร้อมฟังเพลงเยียวยาจิตใจแล้วร่วมกันบริจาคให้พี่น้องชาวไทยกันนะครับโดยเมื่อวานนี้ธนาธรมีการพูดว่าแคปวิดีโอไว้เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังละกันพวกเราคณะก้าวหน้าจึงจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตระดมทุนออนไลน์เมเดเมเดเราช่วยกันคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่1และวันที่2พฤษภาคมตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปหรือวันศุกร์และวันเสาร์นี้รูปแบบของคอนเสิร์ตนะครับเราจะเชิญศิลปินที่ตกงานเป็นศิลปินตัวเล็กตัวน้อยที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารอยู่ในผับในบาร์ซึ่งไม่ได้มีรายได้มานานแล้วก็จะเชิญพวกเขาเข้ามาเล่นดนตรีให้พวกเราฟังกันเล่าถึงเรื่องราวความทุกข์ยากให้กำลังอกให้กำลังใจกันเพื่อให้ทุกคนก้าวต่อไปได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียง3ท่านด้วยกันนั่นก็คือคุณสายเจริญปุระวง Smile Buffalo และคุณฮาร์ทสุทธิพงศ์พบกับผมพบกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลพบกับคุณพนิกาวานิชในงานนี้นะครับอยากให้ทุกคนเตรียมมือถือให้พร้อมเตรียมเครื่องดนตรีเครื่องฟังดนตรีให้พร้อมและเตรียมแอปโอนเงินให้พร้อมด้วยขอความร่วมมือจากกลุ่มคนที่พอมีทรัพยากรอยู่บ้างไม่ได้เดือดร้อนทางเศรษฐกิจคนละไม้คนละมือช่วยกันอบอุ้มเพื่อนร่วมสังคมของเราที่หมดกำลังใจที่หมดหนทางในการก้าวเดินต่อไปในชีวิตและฟังเพลงเพราะๆมาร่วมกันให้กำลังใจกันเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาครับประกาศเปิดการรับเงินรอบแรกณบัดนี้วิธีการขอรับเงินในรอบที่2โดยรอบที่แล้วเปิดไปแล้วเมื่อวานรหัส24ปิดไปแล้วนะครับวันนี้เตรียมตัวนะฮะ1ระบุรหัส75 2ระบุชื่อนามสกุล3ระบุเลขบัญชีธนาคาร4ระบุเหตุการณ์รับเงินนะครับผมทุกๆคนมีเรื่องต้องเดือดร้อนนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้1ทุ่มนะครับเข้าไปร่วมกันที่อินบ็อกซ์กันเข้าไปนะที่ Facebook ใครที่เดือดร้อนก็จะชอบหรือไม่ชอบธนาธรยังไงก็แจกหมดนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่างานของรัฐบาลผมก็ทำไปแล้วนะแต่ว่าก็ยอดวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่สงสัยไม่ค่อยมีคนตามเดี๋ยวเรามาเปิดช่องทางการระดมทุนบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับผ่านบัญชีเดียวเท่านั้นนะได้แก่ชื่อนางสาวพันนิกาวานิชหรือคุณช่อนั่นเองนะครับผมเลขที่บัญชี4094500058ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมการรับสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาทในวันเสาร์ก็คือวันนี้นะครับผมใช้กติกาตามเดิมตามวันที่และเวลากิจกรรมที่กำหนดผ่านช่องทาง Facebook แฟนเพจคณะก้าวหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามถ่ายทอดสดกันนะครับผมของเมเดเมเดเราช่วยกันนะครับไว้เจอกันที่หน้า Facebook คณะก้าวหน้านะครับผมสวัสดีครับ